สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้อันนี้เป็นทุเรียนที่ผมได้ปลูกนะที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้มาครบ1ปีเต็มพอดีซึ่งที่ผ่านมานั้นผมก็ได้มีการนำเสนอเป็นคลิปออกมาอยู่เรื่อยๆเนาะอย่างเมื่อสักประมาณ3เดือนร่วม4เดือนผมได้มีการเสนอเป็นคลิปเกี่ยวกับการวิธีในการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาทุเรียนเล็กในหน้าแล้งอันนั้นผมก็จะได้มีการเอาขี้วัวมาเทรอบๆบริเวณของทรงพุ่มแล้วมีการกลบคลุมด้วยฟางแล้วก็พ่นเชื้อบาซิลัสซับซิลิสเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรครากเน่าขนเน่าซึ่งนับตั้งแต่วันที่ผมได้ทำการแบบนั้นมาผ่านไปก็เกือบ4เดือนก็เรียกว่าเป็นการปล่อยลืมไปเลยไม่ได้ทำอะไรอีกนอกจากเคยมาตัดหญ้าไป1รอบวันนี้ก็จะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องผู้ที่ต้องการจะปลูกทุเรียนในรูปแบบของทุเรียนอินทรีย์ว่าในการเอาขี้วัวมาใส่นั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นที่หวั่นเกรงกันว่ามันจะเกิดปัญหาของเชื้อราแล้วมันก็จะลุกลามลงไปสร้างปัญหาให้ต้นทุเรียนตายแต่ผมจะมานำเสนอให้ดูชัดๆเนาะว่าเมื่อเราใส่ไปแล้วนำซ้ำเอาฟางมาคลุมแต่ว่าปัญหาในเรื่องของเชื้อรานั้นมันไม่เกิดขึ้นเลยเนื่องจากว่ามันมีวิธีแก้แล้วก็มีวิธีในการป้องกันอยู่เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าผมจะทำอย่างไรเป็นการเรียกว่าเป็นการทบทวนเนาะโอ้ไอ้เจ้าตัวนี้เขาชื่อว่าจมืด เดี๋ยวเรามาเดินดูกันก่อนเนาะแม้ว่าจะเป็นการปลูกในรูปแบบของอินทรีย์ 100%ผมก็ว่ามันมีความสวยงามไม่แพ้กับเคมีอยู่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูต้นอื่นอีกเหล่านี้เรียกว่านับตั้งแต่วันที่ผมได้ทำเป็นคลิปซึ่งตอนนั้นก็มีการเอาขี้วัวมาใส่แล้วก็คลุมด้วยฟางฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลัสซับจิลิสก็ปล่อยลืมไปเลยซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้ามาตัดหญ้าในบริเวณนี้1รอบซึ่งผมก็เห็นว่าแม้ว่าจะทำในรูปแบบของทุเรียนอินทรีย์ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้สารเคมีสารพิษใดๆมันก็มีการเจริญเติบโตที่ดีไม่แพ้ในของทุเรียนที่เขาใช้พวกเคมีเต็มรูปแบบซึ่งที่ผ่านมานั้นในการดูแลทุเรียนในสวนนี้ในช่วงเล็กๆผมก็มีการดูแลเป็นรอบที่ถี่อยู่คือจะมีการให้ขี้วัวประมาณเดือน2เดือนต่อรอบแล้วก็มีการฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลัสซับซิลิสนี้อันนี้ก็อยู่สักประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งมีการราดโคลนด้วยน้ำหมักขี้วัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ก็ประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งส่วนในเรื่องของแมลงนั้นก็จะมีการฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้ก็สัปดาห์ละประมาณ1ครั้งแต่ว่าในรอบนี้นั้นผมได้ทำการทดลองเรียกว่าปล่อยลืมก็ร่วม4เดือนไม่มีการฉีดพ่นอะไรทั้งสิ้นไม่มีการมาเติมอาหารหรือว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้มันก็จะมีร่องรอยของการแทะของแมลงอยู่บ้างซึ่ง
ดยส่วนตัวของผมแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะทีนี้ผมก็จะให้ดูบริเวณที่มีการคลุมด้วยฟางบริเวณรอบๆทรงพุ่มก็จะเห็นว่าดินในบริเวณนี้มันมีความร่วนเนาะมันเหมือนกับว่ามันจะมีพวกไส้เดือนหรือว่าพวกแมลงเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินนี้มาชอนชัยทำให้ดินร่วนดินโปร่งแล้วก็จะเห็นว่ามันมีรากของทุเรียนนี้ขึ้นมาหากินอยู่บริเวณผิวหน้าของดินตรงที่เอาฟางคลุมไว้นั้นแล้วก็ช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนนี้ฟางมันก็มีการย่อยสลายไปเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นขี้วัวแห้งที่จะเอามาใส่ก็จะใส่สัตว์ประมาณ2ถังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟางแห้งในเรื่องของการคลุมนั้นก็กะประมาณเอาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเชื้อบาซิลัสซาฟิลิสที่ได้ต้องการผสมกับน้ำมาแล้วเอามาไว้ฉีดพ่นลงบนขี้วัวแห้งเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อราในการเทนั้นเราก็จะเทให้มันห่างจากโคนลงมาสักหน่อยสักประมาณฟุตหนึ่งทีนี้ก็เทให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มแล้วให้มันเหลื่อมพ้นจากช่วงที่เป็นขอบทรงพุ่มออกมาหน่อยเพื่อเป็นการล่อให้รากของทุเรียนมันขยายออกมาหากินกว้างออกไปมันจะทำให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอันนี้ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยข้องนั้นก็มีเยอะก็สามารถใส่ได้เยอะนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนมันจะมีปัญหาเรื่องของการแพ้ปุ๋ยเหมือนอย่างใส่เคมีแล้วก็รอบในการใส่นั้นก็ไม่ต้องไปสนว่ามันจะเป็นยอดอ่อนยอดแก่สามารถใส่ได้เอาว่ากันตามสะดวกทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลัสซาฟิลิสก็ฉีดทับลงไปบนขี้วัวที่เราใส่ในกรณีที่ไม่มีเชื้อบาซิลัสซาฟิลิสหรือว่าเชื้อ BS นั้นเราก็สามารถใช้เชื้อไตรโคโรมาแทนก็ได้นะครับมันก็มีคุณสมบัติก็อีกเคียงกันทีนี้ก็จะคลุมทับด้วยฟางแห้งก็คงจะประมาณนี้เนาะก็หวังว่าพี่น้องที่ได้ติดตามรับชมคลิปมาถึงตรงนี้คงจะเกิดความมั่นใจกันอยู่ว่าการทำทุเรียนในรูปแบบของอินทรีย์นั้นก็สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สำคัญรับรองว่ายังไงก็ได้กินแน่ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงภัยกับพวกสารพิษสารเคมีต่างๆให้มันเป็นอันตรายต่อกายของเราฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะได้เอามานำเสนอในคราวต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ